รู้ลึกรู้จริงรวยจริงในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์กับหลักสูตร RE Pro รุ่นที่2การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพโดยนิดาหลักสูตรอัดแน่นด้วยเนื้อหาครบทุกด้านโดยเน้นด้านวิศวกรรมการเงินการตลาดต่างประเทศและ Business Matching และขอนำเสนอคอร์สสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หลักสูตร RE Junior เจาะลึก10วิชาที่ไม่รู้ไม่ได้พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อ0805888069หรือ LINE @REPRO by NIDAหากคุณอยากเป็นเจ้าของห้องเย็นเพื่อแช่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขอแนะนำห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนยูรีเทนของโมดูล่าซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและบริการจากผู้ใช้งานทั่วประเทศมาแล้วกว่า35ปีเราสร้างห้องเย็นตามขนาดที่คุณต้องการในแบบที่ทันสมัยถูกสุขลักษณะประหยัดไฟฟ้าคุ้มค่ากับการลงทุนและถอดเคลื่อนย้ายได้เรายินดีให้บริการออกแบบสร้างหรือปรับปรุงห้องเย็นพร้อมตรวจเช็คซ่อมบำรุงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ห้องเย็นของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอติดต่อเราบริษัทโมดูล่าคอมพาวด์โทร0991315432 0851136915และ0242206125ใช้ห้องเย็นโมดูล่าคุ้มค่าสบายใจลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกลอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิมสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดย AIS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่5มิถุนายน2562นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุลที่กุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะเอากลับมาพบกันวันนี้พร้อมเพรียงปกติเข้าสู่ภาวะปกติใช่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพราะว่าต้นสัปดาห์เนี่ยเมื่อวันจันทร์เป็นวันหยุดใช่ไหมคะก็ได้ฟังเทปกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ดิฉันมีภารกิจไปอัดเทปรายการทีเด็ดลุงนี่ก็เลยมอบหมายแหมเรียกมอบหมายเลยนะก็เลยให้คุณปีมิตรช่วยดำเนินรายการคนเดียววันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็จะหลากหลายแต่คิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คงจะอยู่ที่การเมืองของบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศก็มีประเด็นที่น่าสนใจด้วยโอ้ก็ไม่เบาเลยนะเพราะว่าประเด็นของต่างประเทศเนี่ยมันมีการพลิกผันอย่างมีนัยสำคัญในเชิงความเห็นในเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งผมพูดมาตลอดเนี่ยนะฮะว่ามันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกโอ้โหปรับตัวกันเพิ่มขึ้นกระฉูดเลยทีเดียวนะพุ่งกันกระฉูดเลยอันนี้บอกไปก่อนก็ได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดว่ามันมาจากการส่งสัญญาณของทางธนาคารกลางสหรัฐถึงความเป็นไปได้ในการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นคึกคักทีเดียวแล้วดิฉันเนี่ยต้องยอมรับสารภาพเลยว่าดิฉันก็ไม่ได้ดูราคาทองคำเนี่ยตั้งแต่วันหยุดเพราะว่าดูครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่31พฤษภาคมสิ้นเดือนแล้วพอวันนี้มาดูอีกทีนึงโอ้โหขึ้นมาเร็วใช่ไหมเออขึ้นมาเร็วก็เลยไปดูย้อนหลังก็คือดูตั้งแต่เพราะว่าที่ฉันดูตั้งแต่31พฤษภาคมเนี่ยราคาทองคำยังอยู่ที่ 1,290 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ดูย้อนไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าขยับขึ้นมาพ้น 1,300 เนี่ยตั้งแต่วันเสาร์อะค่ะแล้วก็ขึ้นมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันทั้งหมดนี้ในเงินทองต้องรู้วันนี้นะคะแต่ว่าเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามในช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้เราจะคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพี่เทิดตอบไวตอบเร็วตอบได้หมดทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคทั้งกลยุทธ์เพราะฉะนั้นฝากไว้ได้เต็มที่เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023116051นะคะ023116051 Facebook ส่งมาที่ขวัญชนกุที่คุณแฟนเพจค่ะแล้วก็ LINE เหมือนเดิมก็คือเรายังคงใช้ LINE @pktalk นะคะ @pktalk มี @จายเครื่องหมาย @ข้างหน้าแล้วก็ p ปิยมิตร k ขวัญชนก talk @pktalk แล้วก็ส่งคำถามมาช่วงที่2คุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ส่วนคลิปเล่าเท่าที่เหลือมันหายไปเลยคุณปิยมิตรเพราะว่า หนึ่งคือเรื่องที่คุยกันในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมากแล้วเราก็ตอนหลังก็บริหารจัดการแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์คำถามไปได้เยอะเลยนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาขยี้กันเนี่ยแน่นอนว่าเล่าเท่าที่เหลือยังคงอยู่นะแล้วเมื่อวานดิฉันไปรายการทีเด็ดลุงนี่ก็มีน้องที่เขามารอแอดใน LINE @pktalk นะแล้วก็ติดตามเราทาง YouTube i2c channel บอกว่าพี่แก้มรอแก้มเล่าอยู่นะเมื่อไหร่แก้มเล่าจะมาก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเดี๋ยวมาก็มานะแก้มเล่าก็จะเป็นเรื่องเทคนิคทางการเงินแบบสนุกสนุกอะค่ะแล้วก็สั้นๆเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็แตกย่อยมาจากทีเด็ดลุงนี่เหมือนกันนะแล้วก็แตกย่อยมาจากคอลัมน์ Money Care ที่เราเขียนแล้วก็อยากจะใหเรื่องการเงินนะเพราะว่าคนที่ฟังเงินทองต้องรู้เนี่ยต้องบอกแบบนี้คุณปิยมิตรไม่ใช่เฉพาะจะมีแต่คนที่ลงทุนในหุ้นหรืออะไรอย่างนี้อย่างเดียวก็จะมีคนที่ฟังช่วงแรกเนี่ยแล้วอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องที่มันเป็นเบสิกบางเรื่องเนี่ยนะคะก็เราอยากจะไปขยายกันเพิ่มเติมตรงนั้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งหมดจะได้ใน LINE @pktalk นะไม่รวมความภาคภูมิใจแล้วก็ YouTube i2c channel ด้วยไม่รวมความภาคภูมิใจของดิฉันที่ยังอิ่มเอมอยู่กับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาตั้งแต่วันจันทร์คุณปิยมิตรแล้วเมื่อวานปิยมิตรพูดไปแล้วใช่ไหมได้ขอบคุณดิฉันอย่างเต็มที่ไปแล้วใช่ไหมชื่นชมไปแล้วใช่ไหมว่าคัดสรรมาอย่างเต็มที่นะเต็มที่เต็มใจคัดสรรเพื่อคุณผู้ฟังแล้วที่ดิฉันปลื้มมากก็คือมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความมาถามดิฉันว่าไปหาเทปนี้มาได้ยังไงดีมากแล้วก็เก่งมากก็คือเทปของดร.สุภวุฒิสายเชื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทระโอ้โหบอกแล้วว่าอาจารย์พูดไว้6เดือนคุณปีมิตรพูดแต่มกราปีนี้นะแล้วเรามาเปิดฟังกันมิถุนาเนี่ย 5-6 เดือนเนี่ยนะมันโหคืออันนี้มันแสดงให้เห็นว่าพอกลับไปฟังอีกทีนึงอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าโหวันนั้นเค้ามองเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันใช่หมดเลยแล้วก็เรื่องสงครามการค้าจีนกับสหรัฐก็ใช่ทุกอย่างเนี่ยใช่หมดเลยนั้นใครที่พลาดไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกไลน์แอดพีเคทอก็จะบอกเสียใจด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าคุณสามารถที่จะแอดมาแล้วก็เข้าไปดูในไอ้ไทม์ไลน์อ่ะนะเขาน่าจะแปะไว้นะย้อนหลังอันนั้นก็น่าจะติดตามอยู่นะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะเข้าไปคลิกฟังได้เลยครับเอออ่ะคราวนี้นะคะเราเริ่มต้นกันใหม่วันนี้นะคะก็กลับมาคึกคักสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะใครเปิดทำการซื้อขายวันนี้ต้องบอกว่าเขียวปี๋กันมาหมดเลยนิวยอร์กนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2% 512จุดค่ะ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.6% 194จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้น 2% 58จุดนะคะยุโรปลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 0.4% 29.49 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.5% 26.80 จุดดัชเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.5% 178.36 จุดค่ะนิเคอินะคะเช้านี้ค่ะโตเกียว อยู่ที่ 2,800 จุดเพิ่มขึ้น 392 จุด 1.9% หางเส็งฮ่องกง 26,883 จุดเพิ่มขึ้น 119.0 จุด 45% ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิต 2,870 จุดเพิ่มขึ้น 7.8 จุด 0.27% ค่ะ
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นของเราก็พุ่งทะยานขึ้นไปเนี่ยนะคะ 10.67 จุดค่ะ 0.65% ตอนนี้ 1,648.36 จุดสูงสุดไปแต่ 1,650 จุดนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 9,530 ล้านบาทSET 50ค่ะ 1,096.29 จุดเพิ่มขึ้น 8.26 จุด 0.76% มูลค่าการซื้อขาย 6,130 ล้านบาทหุ้นซื้อขายสูงสุดอันดับ1ปตท .47 บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ CPO 82บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์ LH Land and House 11บาทเพิ่มขึ้น30สตางค์ 2.8% นะแล้วก็ KBank 191บาท50เพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์ค่ะไทยพาณิชย์132บาท50เพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์สผ126บาท50เพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์ AOT 65บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะแบงก์กรุงเทพ200บาทเพิ่มขึ้น2บาทโอสถสภา34บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์และบิวตี้4บาท22สตางค์เพิ่มขึ้น4สตางค์นะคะก็คึกคักทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงเช้าวันนี้แต่ไม่รู้ว่ามีผลในเรื่องของทางเทคนิคด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวคงให้นักวิเคราะห์เขาคุยในช่วงที่2เพราะพอไปแตะ 1,650 แล้วมันก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะก็คือยันกันอยู่ตรงนี้ก็คงมีคนจ้องขายอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าพอเซนติเมนต์โดยรวมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปทะลุไปจะไปต่อได้ไกลไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะทะลุได้ยากอันนี้ต้องให้นักวิเคราะห์ช่วยดูให้คุณผู้ฟังฝากคำถามมาได้เพิ่มเติมนะคะทั้งโทรศัพท์ Facebook แล้วก็ LINE แอดค่ะครับเหตุผลหลักก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะว่าประธานเฟดนะกับเจอโรมพาเวลหรือว่าเจพาเวลเนี่ยนะฮะที่สื่อต่างประเทศเขาจะเรียกเจพาวเวลนะบอกว่าก็พูดออกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดที่ส่งสัญญาณในเชิงชัดๆขนาดนี้นะครับคือคนที่พูดก่อนเนี่ยเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเซนหลุยส์นะเจมส์บัลลาร์ดนะที่บอกว่าดูเหมือนว่าตลาดจะการเงินจะคาดการณ์ว่าการเติบโตของเงินเฟ้อจะน้อยกว่าที่คณะกรรมการการเงินได้คาดไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณที่จะพอจะบ่งชี้ได้ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะอาจจะต้องผ่อนคลายมากขึ้นนะเพราะว่าอันนี้อาจจะตึงตัวเกินไปนะก็พอบัลลาร์ดพูดมาแล้วเนี่ยเจโรมพาเวลเนี่ยออกมาบอกว่าเราจะทำในสิ่งที่เหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะก็เลยมีการตีความกันว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงเร็วกว่าที่คาดนะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยทางฝั่งของเจอโรมพาวเวลเองเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างนี้มีพูดออกมาทำนองว่าปีนี้อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณแบบนี้มันก็เลยมีผลต่อตลาดทุนนะแล้วก็มันมีผลต่อตลาดพันธบัตรด้วยนะฮะชัดเจนเลยนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรสหรัฐวันก่อนรายงานให้ทราบไปแล้วแล้วก็บอกถึงความผิดปกตินะฮะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยต่ำกว่า1ปีค่อนข้างเยอะนะเมื่อวันก่อนเนี่ย10ปี 2.07 1ปี 2.11 แต่ว่าพอมีการส่งสัญญาณเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย10ปีนะผลตอบแทนขยับขึ้นมาเป็น 2.12 เลยนะครับ1ปียังคง 2.11 ก็10ปีกลับมาสูงกว่า1ปีอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าคือทำไมการส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นมันถึงไปมีผลกับตลาดพันธบัตรเพราะว่าถ้าลดเร็วเนี่ยในอนาคตคือก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยมันจะลดลงก็เลยไปซื้อพันธบัตรระยะยาวไว้นะทำให้ผลตอบแทนมันต่ำลงแต่พอส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ในอนาคตมันก็จะมีรูมให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับทิศกลับทางกันไอ้ที่เรียกว่า inverted yield เนี่ยนะมันก็จะกลับมาสู่ภาวะที่มันค่อนข้างจะปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า5ปีเนี่ยยังคงมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่า1ปีนะอัตราผลตอบแทนพันธบัตร5ปี 1.89 เท่านั้นเองแต่ก็ขยับขึ้นมาจาก 1.83 นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าพอทิศทางในตลาดพันธบัตรมันเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่ผลตอบแทนมันเพิ่มขึ้นแสดงว่า
ราคาพันธบัตรมันเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะฮะแล้วก็มีการโยกเงินกลับเข้ามาสู่ที่ตลาดทุนนะทำให้ตลาดหุ้นดัชนีทั้งดาวโจนส์ Nasdaq S&P คึกคักกันทั่วขึ้นกันทั่วโลกเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าขึ้นกันคึกคักทีเดียวนะคะส่วนเรื่องอื่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาท31.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ราคาทองคำอย่างที่บอกไปว่าขยับขึ้นต่อเนื่อง 1,325 เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาแล้ว 19,600 19,700 ส่วนราคาน้ำมันนะคะเบรนท์61.72 เซนต์ลงไป25 เซนต์เวสเท็กซัสอยู่ที่53.48 เซนต์ขยับขึ้นมา23 เซนต์ดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือเช้าวันนี้ราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยลดลงวูบเดียวเลยลิตรละ60 สตางค์ถูกนะแล้วก็เป็นการลดต่อเนื่องมา2-3 ครั้งต่อกันแหละครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะฮะว่าราคาน้ำมันในไม่กี่วันเนี่ยลดลงมาเหรียญน้ำมันดิบนะลดลงมาเหรียญกว่าค่ะมันก็เลยส่งผลกระทบไปถึงตลาดน้ำมันตลาดค้าปลีกบ้านเราด้วยค่ะแล้วก็เรื่องครับส่วนการเมืองขออัปเดตนิดเดียวว่าที่รอกันอยู่ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจะเอายังไงก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศลาออกจากการเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นี่เขาบอกด่วนอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์แถลงลาออกส.ส.กราบขอโทษประชาชนเบื้องต้นเมื่อเวลาประมาณ10 นาฬิกานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แถลงนะคะว่าช่วงเลือกตั้งได้ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกมนตรีหรือว่าไม่ได้เข้าคือประชาธิปัตย์ก็ตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศมีจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมกับพลังประชารัฐนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมติพรรคออกมาแบบนี้แล้วตัวเองก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนมติพรรคได้ก็เลยขอลาออกจากการเป็นส.ส.นะน่าจะตามคาดนะคุณผลิตวัชระศิลป์ไอติมเองก็ทวีตไปอยู่แล้วโอ้ทวีตนะว่าอุดมการณ์ของผมกับพรรคแตกต่างกันนะก็เลยเพื่อให้พรรคถูกขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่พร้อมจะเป็นตัวแทนของชุดความคิดพรรคในวันนี้นะอันนี้พูดถึงในวันนี้ก็เลยต้องยุติบทบาทนะก็เป็นไปด้วยประการนี้แหละนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งนะครับต่อเรื่องของเราเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอย่างเดียวนะที่มีการส่งสัญญาณเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าที่เพิ่งประกาศลดไปก็คือธนาคารกลางออสเตรเลียนะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 1.25% นะครับก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในรอบหลายปีเลยนะเป็นรอบ10 ปีเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อสนับสนุนการจ้างงานให้เติบโตสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อจะเป็นไปตามเป้าหมายในระยะกลางจะเห็นว่าเวลาพูดถึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะพูดถึงเงินเฟ้อควบคู่กันมาด้วยนะครับรวมทั้งฝั่งสหรัฐเหมือนกันทั้งฝั่งสหรัฐเนี่ยแม้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่จริงๆถ้าดูตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็ประมาณ 2%นะก็ไม่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากนะแต่ถ้าฟังจากเจมส์บัลลาร์ดนะที่บอกเป็นประธานธนาคารกลางจากเซนต์หลุยส์เนี่ยพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเงินเฟ้อยังไม่ค่อยเข้าเป้านะเพราะฉะนั้นยังมีช่องที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อยู่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อกับอัตราดอกเบี้ยออสเตรเลียเหมือนกันเงินเฟ้อเขาไม่เป็นไปตามเป้าหมายในระยะกลางก็ยังมีช่องให้ลดอัตราดอกเบี้ยได้ถ้าพูดถึงบ้านเราเองเงินเฟ้อก็ต่ำมากๆนะเงินเฟ้อก็ต่ำมากๆแต่ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะพยายามเป็นทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกับของสหรัฐนะแต่ตอนนี้ทั่วโลกก็เปลี่ยนทิศหมดแล้วนะเปลี่ยนทิศหมดแล้วของบ้านเราก็คงจะตึงไป อีกระยะใหญ่ๆเลยแหละนะแต่ไม่รู้ว่าจะกลับทิศเหมือนกับประเทศอื่นบ้างหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามกันดูนะครับในเรื่องของข่าวสารในเชิงของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยนะฮะก็คงไปดูที่เรื่องของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะซึ่งตอนนี้อย่างที่ทราบดีนะในไตรมาสแรกรายได้ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยหดตัวค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีครึ่งปีหลังเองเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสมชายเลิศ
ลาภวสินผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าค่าธรรมเนียมในระบบธนาคารพาณิชย์นี่จะหดตัวลงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นการหดตัวที่ปรับน้อยลงและกลับเข้าสู่ระดับปกติได้นะในอนาคตนะครับในไตรมาสแรกค่าธรรมเนียมหดตัว 6.1% นะจากไตรมาส4ติดลบ 3.3% จะเห็นว่าไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยจะหดตัวค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในเรื่องของการโอนเงินนะหลังจากการเปลี่ยนมาใช้ระบบพร้อมเพย์ก็ดีหรือโอนผ่านแอปก็ดีนะครับซึ่งมีค่าธรรมเนียมน้อยลงผ่านพร้อมเพย์นี่ค่าธรรมเนียมต่ำมากๆโอนผ่านแอปไม่มีค่าธรรมเนียมนะทำให้ในเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงไปนะครับแต่ในอนาคตทำไมคุณสมชายบอกว่ารายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยพอต่อไปมันปรับตัวแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมีผลกระทบน้อยลงเนื่องจากว่าธนาคารก็จะเริ่มหาช่องทางบริการใหม่ๆมาชดเชยได้นะครับเช่นการปล่อยสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์การรู้จักลูกค้ามากขึ้นนะจากเรื่องของแอปเรื่องของระบบดิจิตอลอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ธนาคารพาณิชย์จะปรับตัวมาสร้างรายได้ในช่องทางที่ไม่ต้องใช้คนนะคือใช้ระบบดิจิตอลใช้ระบบออนไลน์เข้ามาสร้างรายได้มากขึ้นซึ่งมันก็จะช่วยได้ในผลกระทบของเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมที่เป็นการโอนเงินเนี่ยเมื่อกี้ที่เป็นภาพรวมๆนะปรับตัวลดไป 6% กว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการโอนเงินการเรียกเก็บเงินเนี่ยอัตราการเติบโตติดลบไป 21.4% นะครับอันนี้มันก็จะเห็นชัดเจนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่หายไปประมาณสัก 5,000 ล้านนะทางแบงก์เองก็ต้องไปหาวิธีการที่จะทำธุรกิจอื่นๆเพื่อเข้ามาดิฉันว่าอย่างที่เห็นอย่างนึงนะที่แบงก์ทำแล้วก็เริ่มทำมากขึ้นนะก็คือ wealth managementก็คือเรื่องของการจัดการเดี๋ยวนี้เขาจะมีบริการคุณปิมิตรบริการการให้คำปรึกษาการจัดการความมั่งคั่งอ่ะคือเขาเสียจากตรงนี้ไปใช่ไหมค่าธรรมเนียมซึ่งมันก็ค่อนข้างแมสนึกออกไหมคะเพราะว่าค่าธรรมเนียมเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแบบว่าคนที่ใช้บริการอ่ะไม่ได้โฟกัสว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงไงก็คือทั่วไปแต่เวลาที่เขาจะหารายได้เพิ่มอ่ะเขาก็หาไอ้ตัวสินเชื่อที่ปล่อยอ่ะมันก็ส่วนนึงอยู่แล้วแต่ว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องถูกไหมเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปแล้วเป็น NPL เป็นอะไรมันก็กลับมาที่แบงก์เองเพราะนั้นเนี่ยถึงจะแข่งกันปล่อยสินเชื่อแล้วก็เป็นรายได้จากการปล่อยสินเชื่อแต่ว่ามันต้องมีความระมัดระวังในส่วนนี้อยู่แข่งกันมากไม่ดีมันก็ต้องมีเกณฑ์ที่จะพิจารณาเพราะนั้นในสิ่งที่จะทำได้ก็คือก็หาเงินกับคนที่มีสตางค์อ่ะก็หาเงินกับคนเนื้อกลุ่มคนที่เป็นเวลอ่ะคือกลุ่มของคนที่บริหารจัดการความมั่งคั่งซึ่งไม่ได้ไม่ต้องเป็นเศรษฐีอะไรแบบนะคือตั้งแต่1ล้านน่ะครับอยู่ใช่มั้ยคะยังอยู่คือ1ล้านน่ะ1ล้านเค้าก็จับกลุ่ม1ล้านแล้วนะมีธุรกรรมของเค้า1ล้านหรือ2ล้านคือเค้าก็จะมีสเต็ปไปว่าเริ่มต้นจาก1ล้านแล้วเดี๋ยวก็ช่วยกันดูให้มันเป็น2ล้านหรือว่าคนที่กลุ่ม50ล้านหรือกลุ่มที่เป็น100ล้านอย่างเงี้ยคือดิฉันว่าเขาทำไอ้พวกเนี้ยมากขึ้นแล้วก็คิดค่าฟรีซึ่งคนเหล่านี้ก็บางทีก็เต็มใจอยู่แล้วไงเพราะว่าถ้าพอร์ตเล็กมันก็ค่าฟรีมันก็เท่านี้ถ้าพอร์ตใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะไปชดเชยขนาด 5,000 ล้านหรือเปล่านั้นก็อันนั้นไม่ทราบตัวเลขเขาเหมือนกันแต่คิดว่าเขาก็คงมุ่งไปทางนี้แหละ wealth management เนี่ยคือการบริหารจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลสะท้อนให้เห็นนะอันนี้จากมุมมองของทางแบงก์ชาติเองก็สะท้อนให้เห็นว่าทางธนาคารพาณิชย์เองก็ไม่ถึงกับย่ำแย่นะคือเขาก็ต้องมีทางหนีทีไล่แหละว่าเสียรายได้ตรงนั้นไปจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็การปรับตัวเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนช่วงรอยต่อนะแต่พอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยทางแบงก์เองก็จะเริ่มมองเห็นช่องทางแล้วแต่จริงๆตอนที่เขายอมให้เสียค่าธรรมเนียมการโอนการอะไรเนี้ยเหลือศูนย์เนี่ยเขาก็คิดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะว่าจะได้จากอะไรมาแทนคือ
ต้องคือการทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ว่ายอมเสียไปฝ่ายเดียวคือเขาคิดไว้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะยังมาไม่ทันไม่แล้วอีกอย่างนึงคืออย่างอีกอย่างนึงคือมันผิดแผนตรงที่ว่าอันนี้มาจากไทยพาณิชย์ที่ไทยพาณิชย์เขาออกมายอมรับเพราะว่าไทยพาณิชย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกที่เขาทำและเขาก็คิดว่าเขาวางแผนเขาไว้ดีแล้วว่าเอ้ยกว่าคนอื่นจะตามเขามาเนี่ยนะเขามีช่วงเวลาใช่ไหมแล้วเขาสามารถที่จะแบบยังได้ปริมาณมากขึ้นอยู่หรือไปได้จากอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันผิดแผนตรงที่ว่าพอไทยพาณิชย์ตูมไปเนี่ยมากันหมดเลยพรึบเลยพร้อมกันหมดเลยแบบเนี้ยทุกคนก็ทำหมดเลยมันก็กลายเป็นว่าอาจจะได้ผลกระทบในช่วงแรกๆเนี่ยบ้างเพราะว่ามันผิดจากที่คาดการไว้แต่พอตอนหลังถ้าตั้งหลักได้นะเดี๋ยวก็ไปต่อได้อยู่แล้วนะคะก็ดีเราได้ประโยชน์ก็คือประชาอันนี้เรื่องของประชาชนได้ประโยชน์แต่คนที่จะรู้สึกว่าฉันจะต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากหน่อยก็คือคนที่ลงทุนในหุ้นแบงค์นั่นแหละที่จะต้องดูมันเป็นรายได้ของเราด้วยไงครับนะอันนี้คุณปีมิตรมันมีตัวเลขของ World Bankได้อัปเดตไปยังไม่ได้พูดยังใช่ไหมคะเพราะว่า World Bank ล่าสุดเนี่ยหันไอตัวการคาดการเศรษฐกิจโลกปี62ลงอีกแล้วนะครับนะคะล่าสุดก็คือ World Bank เนี่ยปรับลดการคาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะลดลงไปเนี่ย 0.3% จาก 2.9 เหลือ 2.6% ก็อันนี้เป็นการลดลงจากที่คาดการไว้ในเดือนมกราคมแต่นี้ปัจจัยก็เหมือนเดิมอ่ะคุณปิ่มมิตรก็คือผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าภาวะตึงตัวด้านการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งในปี2563ปีหน้าเนี่ย World Bank ก็คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ระดับ 2.7% อันนี้เป็นการรายงานตัวเลขในรายงานรอบครึ่งปีของ World Bank ค่ะส่วน IMF ก็มีตัวเลขที่ผ่านมาคือปรับลดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ในรอบ6เดือนแต่ของ IMF เนี่ยยังอยู่ที่ 3.3% นะแต่ว่าของ World Bank เนี่ยล่าสุดลดลงเหลือ 2.6% แล้วอันนี้แหละที่ผมเคยบอกว่ามันเป็น2มุมนะฮะก็คือการเติบโตชะลอลงทำให้ส่งผลมาถึงเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละนะแล้วดอกเบี้ยที่จะไม่ขึ้นแล้วเปลี่ยนทิศเป็นขาลงก็จะไปส่งผลกับตลาดทุนนะมันก็ต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อนิดหนึ่งนะอย่างที่บอกว่ามันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันเงินเฟ้อของเราที่ประกาศโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยที่ให้ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.48% นะครับอันนี้ก็เดือนเมษาเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 1.15% นะก็มันอาจจะมีปัจจัยหนุนพิเศษสำหรับเดือนเมษาแต่ว่าพฤษภาพอเพิ่มขึ้น 0.48% เมื่อรวม5เดือนแรกของปี2562เพิ่มขึ้น 0.92% นะครับก็น่าจะยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่นะครับจริงๆมันควรจะขึ้นมาสักระดับ 1% ขึ้นไปนะคือกรอบล่างที่อยู่ในเป้าหมายก็น่าจะต้อง 1% แต่ว่าคุณพิมพ์ชนกบอกว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังนะฮะก็น่าจะมีอัตราเงินเฟ้อที่ขยับเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ต้องรอดูตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนอีกนิดหนึ่งนะฮะที่เดี๋ยวจะเพื่อที่จะปรับกรอบในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อใหม่ทิศทางของปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะเดิมเนี่ยค่ากลางตั้งไว้ 1.2% นะจะปรับขึ้นหรือเปล่าคงต้องรอดูตัวเลขของเดือนมิถุนายนอีกทีหนึ่งก่อนนะแต่ว่ากรอบเงินเฟ้อทั้งปีนี้ในภาพรวมถ้านี้เป็นของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคาดไว้ที่ 0.7 ถึง 1.7% ค่ะแต่ของแบงก์ชาติมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 1-2% นะอยู่ในระดับนั้นนะครับก็สาเหตุที่ค่าอัตราเงินเฟ้อของปีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ขยับขึ้นมากมันก็มีผลกระทบมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดโลกด้วยนะครับมันก็ส่งผลกันมาโดยทั่วถึงกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกนะก็มีการปรับตัวเลขกันในหลายสำนักแล้วนะปรับไปเรื่อยๆล่ะสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออก
คุณกัญญาพักตันติพิพัฒนพงศ์ก็พูดถึงเป้าการส่งออกปีนี้ที่ปรับลดลงมาเป็น 1% นะจากเดิมคาดไว้ว่าจะเติบโตได้ 3% นะฮะถ้าจำกันได้นะ 3% ลงมาเหลือ 1% แหมที่ฉันจำได้นั่น 8-9% 8-9% เก่าแล้วลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วไงบอกปีนี้ 8-9% พอลางไม่ดีเหลือ 5% แล้วก็ 3% ที่ฉันจำได้แม่นมากก็ตอนนี้เหลือ 1% นะฮะก็อันนี้ในแง่ของภาคเอกชนนะที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าทางเรือนะก็ยังเรียกร้องรัฐบาลใหม่ในการปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับเช่นให้เปิดตลาดการค้าใหม่นะเจรจาการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันนี้พอได้รัฐบาลแล้วรัฐบาลเข้ามาจะต้องทำภารกิจพวกนี้นะครับอันนั้นอย่างแรกคือการเปิดตลาดใหม่ๆ 2. จัดกิจกรรมพวกเทรดมิชชั่นพวก Thailand Exhibition ในตลาดยุทธศาสตร์การค้านะเพื่อให้กระตุ้นสินค้าของไทยเราในตลาดเหล่านั้น 3. ก็คือใช้ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนนะในการที่จะเข้ามาช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยเนี่ยมีตลาดมีอะไรมากยิ่งขึ้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร่งเจรจาการค้าเสรีไทย EU นะแล้วก็ในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ตลาดสินค้าของไทยเราได้เปิดไปสู่ตลาดเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องเพื่อที่จะช่วยกันแหละนะความเห็นของภาครัฐเอกชนที่จะทำให้ตัวเลขส่งออกที่เราปรับลดลงมาเรื่อยๆหลายสำนักติดลบไปแล้วนะเมื่อวานก็บอกแล้วของกรุงศรีเองก็ปรับจนส่งออกติดลบไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ทำยังไงให้มันคือถ้ามันดีกว่าที่คาดเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของเรามันดีกว่าที่คาดด้วยนะตัวเลขโดยรวม GDP ก็จะดีกว่าที่คาดด้วยนะครับอันนี้ได้แจ้งเตือนเรื่องที่ก.ล.ต.เขาเตือน FX Trading Corporation ไปหรือยังจริงๆข่าวมันออกมาตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้พูดถึงใช่ควรที่จะติดตามนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบริษัทเนี้ยไอตัว FX Trading Corporation เนี่ยดิฉันเห็นคนเนี่ยแชร์กันค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่สนิทนะคนที่รู้จักกันเนี่ยนะบางทีเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าโอ๊ยแบบว่าอันนี้ถูกต้องเงินเข้าแล้วก็แต่ขี้เกียจไปเถียงกับเขาบางทีขี้เกียจบอกแล้วเหนื่อยแล้วก็เคยบอกไปแล้วสำหรับบางคนก็จะมีคนส่งเข้ามาอีกว่าเฮ้ยมันลิงก์กับคริปโตเคอเรนซีมันถูกต้องนะเนี่ยผมยังได้สตังค์เลยก็ขี้เกียจอธิบายให้ก.ล.ต.พูดดีกว่าก.ล.ต.เตือนกรณี FX Trading Corporation นะคะหลังจากที่มีผู้ชี้เบาะแสการอ้างอิงก.ล.ต.ในการประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนประชาชนให้ลงทุนดิฉันเอาจากเนื้อก.ล.ต.เลยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจแบบชัดๆนะคะเนื่องจากสำนักงานก.ล.ต.ได้รับการสอบถามจากผู้ลงทุนจำนวนหลายรายซึ่งมีข้อสงสัยและถูกชักชวนให้ลงทุนกับ FX Trading Corporation โดยพบการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebookในลักษณะที่อาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้การกำกับของก.ล.ต.โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเบื้องต้นพบการชักชวนให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทโดยอ้างว่าใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถทำกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีให้กับผู้ลงทุนได้เป็นรายวันรวมทั้งจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาลงทุนในเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้อีกอันนี้ต้องมีการสร้างเครือข่ายด้วยนะคุณปิยมิตรนี่แหละมันก็เข้าเกณฑ์ไงว่าที่แต่เขาไม่ได้บอกไงว่าผิดหรือไม่ผิดก.ล.ต.เขาไม่ได้พูดนะคะว่าผิดหรือไม่ผิดเขาพูดแค่ว่าก.ล.ต.ขอเรียนว่า FX Trading Corporation มิได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.แต่อย่างใดและขอย้ำว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงและพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้ฉวยโอกาสชักชวนให้ลงทุนโดยการให้ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลในลักษณะแชร์ลูกโซ่โดยอาจสัญญาหรือรับประกันว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเร่งรัดการตัดสินใจให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นชักชวนคนอื่นเข้ามาลงทุนเป็นเครือข่าย
ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการลงทุนในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนได้เพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบไปได้ที่ก.ล.ต.จะเข้าเว็บไซต์เสี่ยงสูง .com ก็ได้หรือว่าจะสอบถาม call center ของก.ล.ต.นะคะ1207ก็ได้เนี่ยคือเวลาพวกนี้เวลาอ้างอิงก.ล.ต.เนี่ยก็มักจะแบบไปมั่วๆเอาอะไม่มันท่อนเดียวไอ้ท่อนคริปโตเคอเรนซีอ่ะคือก็พยายามจะบอกว่าก.ล.ต.ออกกฎหมายมีกฎหมายรองรับแล้วไงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็คือคนที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวสารใกล้ชิดเนี่ยเขาก็ก็อ้างอิงก.ล.ต.ก็อาจจะน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันมี2ตอนคือไอ้ตอนแรกเนี่ยบริษัทเนี่ยไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตมีชื่ออยู่ไอ้7567บริษัทอะไรเนี้ยนะคะไปเช็คได้แต่ตอนแรกเนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยไม่ได้รับใบอนุญาตแต่ไอ้ตอนที่2ที่เอามาอ้างอิงได้ก็คือเขาอ้างว่าเขาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับแบบที่ได้รับอนุญาตก็คือมันมีการอนุญาตไอ้สินทรัพย์ดิจิตอลอ่ะไอ้ตัวนั้นนะเขาบอกเขาได้รับอนุญาตนะแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้รับอนุญาตไงเออพอมันมีครึ่งเดียวอ่ะพอมีครึ่งเดียวก็เคลมไปเลยว่าฉันลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องแต่ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองอะถูกหรือเปล่าเนี่ยดิฉันขี้เกียจเถียงเพราะว่าดิฉันเคยพูดไปแล้วเขาก็บอกว่าก็ได้สตางค์ก็แล้วแต่เลยแต่อันนี้ก็คือก.ล.ต.เขาออกมาแจ้งเตือนนะคะเขาไม่ได้บอกว่าบริษัทนี้ถูกผิดหรือจะหลอกคุณหรือไม่หลอกคุณนะย้ำนะก.ล.ต.ก็ไม่ได้พูดดิฉันก็ไม่ได้พูดแต่ก.ล.ต.แจ้งเตือนกรณี FX Trading Corporation ว่า1ก.ล.ต.ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเอาไปอ้างอะไรทั้งสิ้นไปชวนใครก็ก.ล.ต.ไม่เกี่ยวและ2ก็คือว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตตัวบริษัทเองอะตัวบริษัทเองไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมคือก.ล.ต.ไม่เคยให้ใบอนุญาตกับบริษัทนี้เพราะนั้นนักทุนต้องรับความเสี่ยงถ้ายังจะแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เยอะมากกินเวลานักวิเคราะห์มาอีกแล้วอ้าวตลอดเลย10นาฬิกา42นาทีนะคะเรื่องที่คุยไปก็คุณผู้ฟังก็เงียบไปเลยนะคุณผู้ฟังก็เงียบสนิทแล้วนะสงสัยฟังอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีเรื่องติดค้างก็คือเรื่องคอลัมน์ที่เขียนตั้งแต่วันจันทร์ยังไม่ได้ส่งใน LINE แอดเมื่อกี้คุยกับน้องน้องบอกว่าก็ส่งไปกันละกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้อ่านก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าจะส่งให้ครบๆนะคะคุณปิยมิตรเพราะนั้นใครอยู่ใน LINE แอดก็เดี๋ยวส่งคอลัมน์ตั้งแต่วันจันทร์ของดิฉันกับคุณปิ่มมิตรไปให้นะคะรวมทั้งเรื่องอื่นก็ส่งผ่านทาง LINE @pktalk กันละกันวันนี้ขอบพระคุณคุณปิ่มมิตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าคุยกับคุณเทิดศักดิ์นะฝากคำถามเพิ่มเติมได้ทั้ง3ช่องทางนะคะตอนนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกจบจนวันนี้เรายังคงเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจในฐานะการเป็นประตูการค้าหลักและพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิสัยทัศน์การท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมขอเชิญน้องๆระดับม.ต้นม.ปลายและอาชีวศึกษาร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี2562ชิงถ้วยรางวัลทุนการศึกษาโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศและรางวัลการพัฒนาผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม www.powerofinnovation.or.th Facebook Youth Renovation Awardsพบที่สุดแห่งข้อเสนอที่แตกต่างจาก Mitsubishi Pajero Sport ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน36เดือนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีพร้อม Mitsubishi Super Pro แพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจฟรีค่าบำรุงรักษาและช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่แตกต่างในภาวะตลาดหุ้นที่ขึ้นลงเพียงกรอบแคบๆใครว่าทำกำไรยากเพียงคุณศึกษาทิศทางตลาดให้ดีแล้วมาสร้างผลกำไรไปกับ DW13 ที่อ้างอิงกับดัชนีเซ็ต50ด้วยอัตราทดสูงขยับตามดัชนีอย่างรวดเร็วทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเทรดเซ็ต50 DW พิมพ์ S50 และตามด้วย13ในโปรแกรมซื้อขายหุ้นของคุณบริษัทหลักทรัพย์ KGI DW13 การันตีด้วยวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดีบิวก่อนการลงทุน
มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงโดยสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารสนับสนุนโดยถังเช่าคอดี้ไทยถังเช่าแท้สกัดจากนักวิจัยตัวจริงคอดี้ไทยโทร092-121-0669 092-121-0669วันนี้ผมจะพาไปพบกับการเดินทางของทางเช่าคอดี้ไทยว่าทำไมเขาถึงได้รับการยอมรับจากทั้งคนไทยและต่างประเทศจากทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตสู่ห้องวิจัยคอดี้ไทยโดยศาสตราจารย์ดร.มนจันทร์เมฆชน6ปีแล้วครับของการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทคอดี้ไบโอเทคกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในห้องแลบมาตรฐานจนได้รับการยอมรับจาก US FDA แทนความรักในทุกโอกาสพิเศษด้วยทางเช่าคอดี้ไทยสิคะคอดี้ไทย092-121-0669 092-121-0669รายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนี1,646.62 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.93 จุดและมูลค่าการซื้อขาย 15,710 ล้านบาทส่วนเซ็ต50ค่ะ 1,094.77 จุดเพิ่มขึ้น 6.74 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,260 ล้านบาทนะคะคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพี่เทิดคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คือคักกันทั่วโลกเลยทีเดียวครับใช่ครับแต่นี้ที่คือคักกันทั่วโลกเนี่ยนะคะจากเรื่องอะไรแล้วก็จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนคะครับจริงๆผมมองว่ามันเป็นความคาดหวังเชิงบวกนะครับว่าจะเห็นการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้กันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นบางประเทศเนี่ยลดนะครับระดับการใช้แล้วก็โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทีนี้เนี่ยพอมีประเด็นเรื่องตัวสงครามการค้าและอิมแพคเข้ามาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะชะลอตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกังวลแบบนี้นะครับก็เลยไปสร้างความคาดหวังนะครับว่าเอ๊ะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องเห็นการขยับลดลงมาหรือว่าใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วบังเอิญเมื่อคืนนี้เนี่ยทางประธานเฟดนะครับก็ออกมาเปิดนะครับโอกาสว่าเอ๊ะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าไปดูเซอร์เวย์จากบลูมเบิร์กเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่ขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยเกิน 90% นะครับเพราะนั้นไอ้ความคาดหวังตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันนะครับทำให้เม็ดเงินเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาหนุนตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีเม็ดเงินเข้าไปแล้วเข้าไปที่พวกเซฟเฮเว่นนะครับพอเข้าไปเซฟเฮเว่นพวกพันธบัตรเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยลงมาแรงมากแล้วก็เร็วมากนะครับเมื่อบอนด์ยิลด์ลงมาแรงเนี่ยนะครับมันก็เลยไปเปิดแกปนะครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยแกปมันกว้างขึ้นนะครับเงินก็เลยไหลเข้ามาสู่ตลาดถามว่าแล้วมันจะยั่งยืนต่อเนื่องไหมผมยังมองว่ายังเร็วไปที่จะบอกว่ามันจะมีความต่อเนื่องเพราะว่าเร็วที่สุดนะครับที่มันถูกคาดหมายว่าจะเหตุการณ์ลดอัตราดอกเบี้ยได้เนี่ยมันคือปลายปีนะครับทีนี้เหตุการณ์จากตรงนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยโอกาสที่เห็นการสวิงการแกว่งเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราคงไม่คาดหมายว่าฟลูที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดความต่อเนื่องไปได้ไกลมากนักในช่วงสั้นครับเพราะนั้นสั้นๆเรามองทิศทางตลาดหุ้นว่าไปได้ไกลด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยสภาพแวดล้อมขนาดนี้ไปได้ไกลแค่ไหนแล้วกลยุทธ์การลงทุนวางกันยังไงดีคะจริงๆถ้ามองช็อตเทอมนี่นะครับผมคิดว่าบริเวณที่เป็นแนวต้านสำคัญเนี่ยมันถูกกำหนดประมาณสัก 1,650 จุดนะครับที่ตรงนี้มันมีค่าเทียบเท่า PE ประมาณสัก 15.5 เท่านะครับแล้วบังเอิญว่าถ้าเราไปดูแพทเทิร์นอันนึงนะครับเวลาฟลูนะครับหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการตอบสนองกับประเด็นข่าวทางการเมืองนี่นะครับเราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งที่น่าสนใจในอินโดนีเซียนะครับคือก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นโฟลว์เข้ามานะครับแล้วก็ดันเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากเลยนะครับพอผลการเลือกตั้งสรุปออกมาว่าเป็นยังไงมีความชัดเจนว่าประธานาธิบดีต่อไปเป็นใครเนี่ยนะครับปรากฏว่าแรงเทรดโปรฟิตมันก็เกิดขึ้นนะครับบ้านเราก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นตัวเม็ดเงินที่ซื้อเข้ามาเก็งกำไรนะครับแต่ตรงนี้หลังจากตรงนี้ไปภาพมันก็มองอีกจุดหนึ่งละนะครับว่าเสถียรภาพเป็นยังไงหน้าตารัฐบาลใหม่เป็นยังไงจุดนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นแรงเทคโปรฟิตแล้วบังเอิญว่ามันหยุดที่ใกล้ๆ 1,650 พอดีนะครับเพราะนั้นบริเวณ 1,650 นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่อาจจะเห็นการเทคโปรฟิตบริเวณนี้ครับค่ะ
ะไปที่คำถามคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าท็อปไทออยกับ PTT GC ราคาจะลงได้อีกไหมอยากซื้อภายในเดือนนี้อ๋อครับจริงๆถ้ามองทั้งคู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยลงมาต่ำกว่า Fair Value หมดแล้วนะครับก็คือตัวท็อปเนี่ยนะฮะ Fair Value เราทำไว้ที่78บาทนะครับตอนนี้ราคา6บาทนะครับถ้าถามว่าซื้อในช่วงนี้เหมาะไหมนะครับตอนนี้ Dividend Yield มันได้ประมาณ 4.5% นะครับถ้าซื้อแล้วถือยาวเนี่ยผมมองว่าทำได้นะนะครับเพราะอยู่มันได้ค่อนข้างจะคุ้มค่าดีนะครับแล้วก็ถ้ามองดาวไซด์ถ้าเป็นโลเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50-59 บาทนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่ทยอยซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าซื้อแล้วเนี่ยมันจะขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆไหมเทรดดิ้งผมว่าลำบากนะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังขยับตัวลงอยู่นะครับแล้วค่ากันกลั่นก็ค่อนข้างจะลงมาเนี่ยในโซนที่ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อมีเหตุผลเดียวคือซื้อเอา dividend yield แล้วก็ถือยาวได้แต่ว่าช็อตเทอมเทรดดิ้งไม่โอเคนะครับราคาทั้งท็อปผมเชิญนะครับพี่เทิดครับถ้าเป็นตัว PTT GC เนี่ยนะครับก็คิดว่าราคาตรงนี้ dividend yield ได้ประมาณ 6% นะครับแล้วราคาก็ลงมาเยอะแล้วลักษณะเดียวกันครับถ้าซื้อเนี่ยผมว่าทยอยรับบริเวณแถว60แล้วก็ถือยาวได้แต่ว่าภาพเดียวกันเลยคือถ้าราคาน้ำมันยังลงนะครับแล้วค่ากันกันยังทรงที่ต่ำอยู่เนี่ยฮะผมว่าการดีดตัวขึ้นในช็อตเทอมจะค่อนข้างจะยากลำบากครับค่ะค่ะทั้งท็อปทั้งจีถ้าท็อปเนี่ยถ้าเข้าซื้อได้เนี่ยราคาแถวๆนี้เลยป่ะคะนะราคาแถวๆนี้แล้วก็ลงยาวหน่อยแถวๆซื้อสัก59 บาทผมว่าก็เซฟดีตอนนี้60 บาทนะครับส่วน GC บริเวณนี้สามารถทยอยซื้อได้ครับค่ะแนวรับแนวต้าน CPO ค่ะครับตัว CPO นะครับถ้าดู Fair Value เนี่ยเราทำไว้80 บาทนะครับแต่ว่าถ้าดูชาร์ตเนี่ยแนวต้านถ้าเป็นไฮก่อนหน้านี้นะครับจะค่อนข้างแน่นบริเวณสักใกล้ๆ83 บาทครับส่วนแนวรับเนี่ยดูแถวๆสัก79 บาทครับผมค่ะครับ CBG คาราบาวกรุ๊ปแนวรับแนวต้านเหมือนกันค่ะครับคาราบาวราคาขึ้นมาพอตอบสนองเรื่องตัว MSCI ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบจากตัวนี้ไปเนี่ยแนวรับคงดูประมาณสัก65 บาทครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอาจจะเห็นบางๆนะครับบริเวณ70.50 บาทนะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นแนวต้านจุดแรกแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากครับค่ะกัลฟ์มีอัพไซด์เท่าไหร่ครับกัลฟ์เอเนอร์จีกัลฟ์นะครับจริงๆราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่เกินแฟร์แวลูไปแล้วนะครับแฟร์เราทำไว้ประมาณ89 บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะเข้าไปนะครับต้องถือว่าเป็นการเทรดดิ้งนะฮะถ้าเทรดดิ้งนะครับตัวกรอบบนนะครับอยู่ประมาณสัก108นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก101ครับค่ะอีกตัวนึงเป็นการที่เกินแฟร์ไปแล้วนะฮะครับค่ะค่ะอีกตัวนึงคือเบมนะคะเบมครับถามว่ามีอัพไซด์เท่าไหร่ครับเหมือนกันครับตัว BM นะครับถ้ามองตัว Fair Value ที่เป็น Consensus นะครับทำไว้อยู่ประมาณสัก 11.3 นะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี้ยเป็นราคาที่ค่อนข้างจะตึงแล้วแล้วก็พยายามเทสบริเวณนี้มาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแนวต้านผมคงให้ไว้ประมาณสัก105นะครับแล้วก็แนวรับครับ11.5 นะครับ 11.5 แล้วก็แนวครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11 บาทครับแต่ว่าราคาตรงนี้คอนเซนซัสทำกันไว้ประมาณ 11.3 นะฮะที่เป็นแฟร์แวลูนะครับค่ะ CHG มีราคาปัจจุบันถือต่อได้ไหมควรขายที่ราคาเท่าไหร่DHG CHG จุฬารัตใช่ไหมอ๋อครับ CHG โรงพยาบาลจุฬารัตโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับจริงๆตัวนี้ Fair Value เราทำไว้ประมาณสัก2.40 บาทนะครับอัพไซด์ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ราคา2.26 บาทนะครับถ้ามองอัพไซด์ทางเทคนิคในช่วงสั้นๆเนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณสัก2.40 บาทก็เท่ากับ Fair Value พอดีเลยครับเพราะว่าจริงๆที่มันเปิดแกปไว้เยอะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแถวๆเดือนประมาณสักเดือน11 ปีที่แล้วเนี่ยตรงนั้นเปิดแกปลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นไอ้ช่วงขึ้นไปเนี่ยก็เลยอาจจะเจอแนวต้านที่กว้างหน่อยนะครับเผอิญไปเท่ากับแฟร์แวลูพอดีนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆสักที่2.15ครับงั้นถ้าเรามีอยู่ราคาตอนนี้เลยเนี่ยจะมันจะไปต่อมันก็ยากใช่ไหมคะจะยังไงก็จะเริ่มยากแล้วครับมันจะตึงแล้วเริ่มตึงเริ่มเหลือน้อยลงเพราะนั้นจริงๆถ้ามองแฟร์2.40 บาทเนี่ยนะครับโซนตั้งแต่2.30 บาทขึ้นไปเนี่ยพยายามหาจังหวะออกดีกว่าต้องขายเนาะค่ะถ
Tasco ค่ะ Tipco Asphalt นะคะ Tasco บอกว่าต้นทุน22บาทขอคำแนะนำด้วยค่ะครับตัว Tasco นะครับจริงๆเราเห็นหลายๆโบรกเกอร์ทำก็พอมา cover หลังๆเนี่ยราคา Fair Value เนี่ยเห็นบางเจ้าให้ไปถึง26บาทก็มีนะครับส่วนของ Asia Plus เนี่ยเราทำไว้นานแล้วแล้วเราก็ให้แฟร์ไว้ที่20บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคงต้องยึดแฟร์20บาทเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนนะครับถ้ามองแนวต้านเนี่ยรอบที่ผ่านมานะครับไปทำไฮประมาณสัก 20.6 นะครับก็ตรงนั้นคงเป็นแนวต้านไปนะครับแล้วแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก19บาทครับนะครับส่วนแฟร์เราทำไว้ที่20บาทนะครับเพราะนั้นถ้ามี22เนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์น่าจะหายากพอสมควรนะครับถ้ามันดีขึ้นไปพอมีกำไรก็ผมว่าน่าจะหาทางออกมากกว่าครับค่ะครับโรบินสันราคานี้เข้ารับได้ไหมคะตัวนี้เราเป็นตัวที่เราเลือกเป็นท็อปพิกในกลุ่มตัวคาปริกอยู่แล้วแต่ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยมากจนเกินไปเพราะนั้นน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะทยอยซื้อกลับเข้าไปได้นะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบราคานะครับช็อตเทอมเนี่ยแนวรับประมาณสัก53บาท90ตังค์นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 57.5 ครับค่ะรบกวนวิเคราะห์หุ้นอนันต์ค่ะอนันดาครับตัวอนันต์นะครับก็จริงๆผมดูว่าเป็นตัวที่ทำโปรเจกต์คอนโดมิเนียมแล้วก็มีแบ็คล็อกค้างอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแบ็คล็อกคือยอดขายที่เซ็นสัญญาแล้วรอโอนเนี่ยนะครับเพราะนั้นจริงถ้ามองตามกรอบนะครับผมเชื่อว่าไตรมาสที่ earning ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาส4นะครับแต่ไตรมาส1ประกาศออกมาก็ถือว่าทำกำไรได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ไว้นี่ก็เรียกวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ครับเพราะฉะนั้นภาพรวมผมก็ดูว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ย PE ยังไม่แพงนะครับประมาณสัก 5.5 เท่าแค่นั้นเองนะครับ dividend yield เนี่ย 6.5% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อลงทุนแล้วรับ dividend เนี่ยก็พอได้ครับค่ะสผ.ต้นทุน125บาทขายเท่าไหร่ดีคะปตท.สผ.นะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันกดลงนะครับถ้าจะดูแนวต้านที่แน่นๆหน่อยเป็นที่รวมของเส้นค่าเฉลี่ยหลายที่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ128บาทนะครับใกล้ๆบริเวณนี้เลยนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก123บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่เนี่ยต้องดูนิดนึงว่ามันจะผ่านแนวต้านที่รวมๆไว้128บาทเนี่ยได้ไหมถ้าผ่านไปได้เนี่ยผมว่าอัพไซด์ต่อไปก็ตกประมาณสัก131-132บาทประมาณนั้นครับค่ะ ERW The Erawan Group นะคะเข้าซื้อได้ไหมราคาเท่าไหร่ครับจริงๆตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถ้าจะซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีประเด็นในการขับเคลื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นก็เอ้ยโทษครับโลซีซั่นของธุรกิจโรงแรมนะครับFair Value เนี่ยเราทำไว้8บาทนะครับเป็นแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยอาจจะขยับไปตรงนั้นได้ยากหน่อยนะครับถ้าจะซื้อนะครับผมว่ารอแนวรับแถวๆสัก6บาท30ตังค์น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็จะต้องถือนะฮะเพราะว่าต้องผ่านโลซีซั่นควอเตอร์2ควอเตอร์3ไปก่อนมันถึงจะเห็นการเพอร์ฟอร์มที่ดีของราคาหรือไม่ก็รอมาตรการภาครัฐว่าจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับค่ะซุปเปอร์น่าลงทุนไหมคะผมว่าประเด็นสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการที่กำลังจัดตั้งตัว Infrastructure Fund นะครับก็ตัวนี้ถ้าจัดตั้งแล้วมีการขายเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน่าจะเห็นการดีตัวเนี่ยกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไปดูที่ตัวผลประกอบการนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมาชัดเป็นการอย่างไตรมาส1เนี่ยกำไร395ล้านนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการขายasset เข้ากอง infrastructure fund เนี่ยก็น่าจะเห็นพวกกำไรพิเศษเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ถือว่ามีประเด็นในการขับเคลื่อนนะครับทีนี้ถ้ามองกรอบราคาเนี่ยแนวรับอยู่ประมาณสัก 0.62 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยดูที่ประมาณ70ต่างครับค่ะเอาล่ะค่ะจริงๆยังไม่หมดนะแต่เวลาหมดซะก่อนแล้ววันนี้ขอบพระคุณพี่เทิร์นมากๆค่ะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจาก A Sea Plus ค่ะคำถามที่ค้างอยู่คือ LH กับ AOT นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วฟังย้อนหลังกันได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวส่งให้ใน LINE @pktalk เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ